วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟนครชัยศรีนครปฐมนะครับตอนนี้บรรยากาศ6โมงกว่าๆนะครับด้านหน้านะครับเราจะเห็นขบวนธรรมดาที่262นะครับต้นทางหัวหินปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟนครชัยศรีแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของสถานีรถไฟนครชัยศรีนะครับชิลๆนะฮะอากาศเย็นสบายๆนะครับสำหรับใครที่ชอบรถไฟแล้วก็รักรถไฟนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถไฟท่องเที่ยวนะครับไปตามสถานที่ต่างๆได้อย่างกับวันนี้นะครับผมก็นั่งมาจากสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับแล้วก็มาลงที่นี่จะมีขบวนรถธรรมดาที่262รับส่งสารจากสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพจอดเทียบในชานชาลาที่1ครับครับเดี๋ยวขบวนที่262นะครับก็จะมาจอดเทียบที่ชานชาลาที่1บริเวณนี้นะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปขบวนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอรถไฟขบวนธรรมดานะครับรถไฟชานเมืองนะครับที่351นะครับต้นทางธนบุรีราชบุรีนะครับเพื่อจะกลับอำเภอบ้านโป่งนะครับวันนี้ก็นั่งรถในเวลายามเย็นนะครับชิลๆนั่งสบายๆนะครับก็ถือว่านั่งรถไฟเที่ยวนะฮะใครที่แบบว่าบางคนถ้าเกิดมายังไม่เคยนั่งรถไฟเลยนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่เคยพาลูกนั่งรถไฟเที่ยวนะครับผมก็ออกจากบ้านโป่งวันนี้ฮะรถไฟขบวน254เสียเวลา60นาทีก็เลยมาถึงสถานีบ้านโป่งเนี่ย 5:30 นะครับแล้วก็นั่งมาลงที่นครชัยศรีนะก็ถือว่านั่งเที่ยวแบบสบายๆอันนี้รถไฟธรรมดาขบวนที่262นะครับเขาจอดที่สถานีรถไฟนครชัยศรีนะครับสำหรับใครที่ชอบนั่งรถไฟนะฮะก็เย็นๆก็มานั่งเที่ยวได้ในระยะสั้นๆนะครับระยะทางประมาณสัก30กิโลหรือว่า40กิโลนะครับนี่ก็เป็นรถไฟธรรมดาขบวนที่262นะฮะก็มีผู้โดยสารนะครับบางตานะฮะนี่นะฮะผู้โดยสารก็ส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากหัวหินนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพกันนะครับนี่ครับ262นะครับเคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟนครชัยศรีนะครับเพื่อสู่จุดหมายปลายทางนะครับกรุงเทพครับนี่นะมีหัวรถจักรนะวิ่งสวนมาโอ้โหนี่นะบรรยากาศยามเย็นที่นครชัยศรีนะครับก็ถือว่าคนสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบท่องเที่ยวนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะที่จะนั่งรถไฟเที่ยวกันนะครับก็ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้จะมีโครงการรถไฟทางคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายใต้สายเหนือสายอีสานนะครับสายใต้ก็ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นะฮะก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะก็จะแล้วเสร็จนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ฝากช่องหนำไหนชาแนลไว้ด้วยนะครับก็ใครที่ชอบรถไฟใครที่อยากท่องเที่ยวนะครับก็ติดตามช่องหนำไหนชาแนลโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคน